สวัสดีครับนี่คือระบบกันซึมที่ผมทำไว้เป็นระบบกันซึมด้วยโพลิยูรีเทนสูตรน้ำมันนะครับวันนี้จะมาเจาะให้ดูว่าหลังจากที่เราทำงานไปนะครับนี่คือพื้นที่บริเวณดาดฟ้าที่ทดลองทำไว้นะครับมีทั้งส่วนที่ทาไม่เต็มแล้วก็ทายกขอบขึ้นมาให้เห็นทั้งหมดนะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนของบริเวณหรือจุดที่มีน้ำขังสังเกตนะครับว่านี่ฝนตกหลายครั้งเนี่ยทำน้ำขังไปเนี่ยนะครับนี่คือจุดที่น้ำขังและนี่คือตะไคร่น้ำนะครับถ้าเราถูๆนะครับก็จะเห็นว่าโพลิยูเทนยังอยู่ก็จะมีตามร่องของรอยแตกรายงานที่เป็นเส้นเล็กๆที่โพลิยูเทนลงไปอัดอยู่ตะไคร่น้ำอาจจะไปเกาะแต่ข้อดีคือน้ำจะไม่ซึมผ่านนะครับนี่คือบริเวณทั้งหมดของจุดที่เป็นระบบกันซึมที่ทำไว้นะครับท่านที่สนใจทำระบบกันซึมด้วยโพลิยูเทนสูตรน้ำมันก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ผม0917893563พื้นดาดฟ้าของท่านก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมแล้วก็ไม่ต้องปรับพื้นไม่ต้องปรับแอ่งนะครับเพราะการปรับพื้นปรับแอ่งที่ปรับแอ่งนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าพื้นที่เราปรับนั้นแตกน้ำก็จะซึมเข้าด้านใต้แต่ถ้าเราไม่ได้ปรับนะครับน้ำที่ขังอยู่ก็จะขังแบบนี้ก็รอยแห้งแล้วก็เกิดเป็นแค่ตะกอนหรือตะไคร่แต่ปัญหารั่วซึมก็จะไม่เกิดนะครับก็แวะมาดูได้ที่มิสเตอร์เพนบางนนดาดฟ้าอาคารที่มิสเตอร์เพนบางนนนะครับ025264073091 789 3563ขอบคุณครับ